วัสดีค่ะติ่งรีวิวค่ะคลิปนี้มารีวิวซีรีส์แนวสืบสวนนะที่พระนางเขาฉลาดกันทั้งคู่เลยแต่นิสัยต่างขั้วกันมากนะคะนางเอกเนี่ยเป็นคนเย็นชาแอบโรคจิตเป็นไซโคพาธนิดๆนางไม่เคยเห็นใจคนอื่นเลยค่ะต่างกันเลยกับพระเอกอ่ะที่เขาเป็นทนายเขาใจอ่อนแถมยังเป็นโรคเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากเกินไปอีกแต่แปลกมากเลยค่ะพอ2คนนี้เขามาอยู่ด้วยกันอ่ะเคมีดันดีซะงั้นกับเรื่อง Delightfully Deceitfulเล่าเรื่องราวของอีโรอุมเธอถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะด้านการท่องจำค่ะเธอฉลาดแล้วก็ IQ สูงปี๊ดเลยจนได้ออกรายการแข่งทักษะการจดจำจนเธอเองมีชื่อเสียงโด่งดังแต่พอเธออายุ18ปีเธอโดนกล่าวหาว่าเธอฆ่าพ่อแม่แท้ๆของตัวเองแถมเธอยังรับสารภาพจึงโดนโทษจำคุก15ปีแต่เมื่อเวลาผ่านไป10ปีฆาตกรตัวจริงในคดีฆ่าพ่อแม่เธอถูกจับค่ะเธอเลยพ้นโทษออกมาเธอจึงตั้งใจจะตามหาคนที่เกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวเธอและฆ่าพวกนั้นทิ้งซะส่วนพระเอกฮันมูยองเขาเป็นทนายความในบริษัททนายเล็กๆ เขาเป็นคนหล่อเก่งฉลาดแต่มีนิสัยใจอ่อนและเขาเป็นโรคเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะจนต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อรักษาวันหนึ่งเขาอ่ะได้เป็นทนายให้กับฆาตกรตัวจริงในคดีฆาตกรรมของครอบครัวนางเอกแต่เขาอ่ะดันหักหลังลูกความตัวเองโดยการปล่อยหลักฐานคำสารภาพของฆาตกรเพื่อช่วยเหลือนางเอกค่ะและเมื่อนางเอกของเราออกจากคุกเธอก็เลยจ้างฮันมูยองเป็นทนายเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยจากภาครัฐที่ต้องติดคุกทั้งที่เธอไม่มีความผิดมาตลอด10ปีโดยที่เธอเองแอบซ่อนแผนการบางอย่างไว้และเรื่องราวของสาวสวยเย็นชากับทนายใจอ่อนจะเป็นอย่างไรและแท้จริงแล้วฆาตกรเป็นใครและเกี่ยวข้องอะไรกับอีโรอุมกันแน่ก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะติ่งดูแค่2ตอนก็ติดแล้วค่ะทุกคนติ่งรู้สึกว่าพล็อตเรื่องมันแปลกใหม่มันน่าสนใจมากเลยด้วยความที่นางเอกอะปกติเราจะเห็นนางเอกแบบสวยน่ารักสดใสแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนสวยเย็นชาใช่ไหมแต่ว่าเรื่องนี้น่าสนใจกว่านั้นค่ะเพราะว่านางเอกเรื่องนี้นอกจากจะสวยเย็นชาแล้วนางยังมีความลึกลับโหดเหี้ยมแล้วก็มีความน่าค้นหามากกว่าเรื่องอื่นไปอีกค่ะในส่วนของพระเอกเรื่องนี้ก็เป็นคนแสนดีมากเป็นคนเข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปค่ะทุกคนนางเอกในเรื่องนะคะชื่ออีโรอุมค่ะรับบทโดยคนชอนอูฮีในเรื่องอ่ะเธอจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากฉลาดนะคะแล้วก็ IQ สูงปี๊ดเลย IQ สูง180เป็นเลยจ้ะแม่แล้วเป็นผู้หญิงที่สวยเย็นชาทุกคนเปิดตัวโดยการอยู่ในห้องขังเป็นเลยสิคะนิสัยก็คือมีความเป็นไซโคพาธนิดๆแล้วก็ไม่เคยเห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยและเธอยังมีทักษะการต้มตุ๋นช่อโกงแล้วก็ความจำที่ดีเยี่ยมขนาดอยู่ในคุกอ่ะนางยังเอาตัวรอดเก่งถ้าไม่มีใครมาข่มขู่หรือทำร้ายนางอ่ะนางก็จะไม่ทำอะไรค่ะแต่ถ้ามีใครขู่แล้วก็ทำร้ายเธอเมื่อไหร่เธอจะเอาคืนหนักกว่าเดิมเป็น10เท่าอย่างตอนที่นางกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆนะคะมีนักเลงมาข่มขู่เธอแล้วก็มีการโยนถาดอาหารใส่เธอค่ะซึ่งตอนแรกนางไม่ตอบโต้นะคะแต่พอตกกลางคืนน่ะนางหยิบหลอดน้ำค่ะแล้วก็ใส่เมทานอลไว้ข้างในหลอดค่ะทุกคนจะหยดใส่ตาคนที่แกล้งเธอโดยที่เธอขู่ว่าสารเนี่ยจะเป็นพิษนะเป็นของเหลวใสอาจจะทำให้ตาบอดและอาจจะถึงตายได้นักโทษคนนั้นนะคะก็กลัวมากเลยกลัวจะเป็นแพนิคนะคะยอมนางทุกอย่างเลยหลังจากนั้นน่ะนางเอกขู่เสร็จแล้วยังหันมามองกล้องแบบโหดๆอีกจ้ะทุกคนคือทำเอาคนดูสะดุ้งไปด้วยเลยถึงว่าตอนนางอยู่ในคุกนางแซบแล้วนะทุกคนพอนางออกมาจากคุกนางแซบกว่าเดิมไปอีกนางมีวิธีการหาเงินใช้แบบคนชั่วๆนะคะก็คือมีการแต่งตัวสวยๆถือกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะเดินสับๆแซบๆนะคะเข้าไปหลอกเงินในคาสิโนค่ะทุกคนแล้วมีการเล่นเกมพนันนะคะจนชนะได้เงินอื้อเลยพูดเลยว่าฉากนั้นทำเอาคนดูอึ้งมากเอาจริงๆถ้าติ่งเป็นคนในเรื่องนะคะติ่งก็ต้องโดนนางเอกหลอกแน่นอนนะคะทุกคนด้วยความที่นางเอกมีทักษะการต้มตุ๋นชั้นสูงนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่าทางการพูดลักษณะนิสัยนะคะรวมถึงหน้าตาการแต่งตัวทุกอย่างอ่ะมันเนียนตาไปหมดอ่ะไม่ว่านางเอกจะทำอาชีพอะไรหรือว่าหลอกเรายังไงอ่ะเราก็ดูเชื่อถือนางเอกซะหมดนะคะเพราะว่านางดูมีหลักการดีดูเป็นนักต้มตุ๋นชั้นสูงจริงๆและขอแซวหน่อยว่านางเอกเป็นอายุน้อยร้อยอาชีพนะคะคือตั้งแต่นางออกมาจากคุกมานางเปลี่ยนอาชีพไม่ซ้ำเลยไม่ว่าจะเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบไฮโซผีพนันยันล่าสุดเป็นจิตแพทย์เด็กไปอีกหนึ่งซึ่งความเจ๋งของนักต้มตุ๋นอย่างนางเอกเนี่ยทำให้คิดถึงอายุน้อยร้อยอาชีพคนนี้เลยค่ะพี่คิมโดกีจากเรื่องแท็กซี่ไดรเวอร์และติ่งขอทายเล่นๆนะคะว่านางเอกจะเปลี่ยนอาชีพทุกตอนเลย
ซึ่งการที่นางเอกออกมาจากคุกนะคะนางก็ไม่ได้ใช้ชีวิตชิลๆขนาดนั้นเพราะมีโกโยฮันเจ้าหน้าที่คุมประพฤติที่คอยเฝ้าดูพฤติกรรมนางเอกค่ะนางเอกต้องรายงานตัวเช้าเย็นนะคะว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างซึ่งบุคลิกพี่แก่เป็นคนใจดีเว่อร์สดใสเว่อร์จนคนดูสงสัยนะคะว่าคนนี้น่าจะเป็นตัวละครสำคัญค่ะไม่น่าจะเป็นแค่เจ้าหน้าที่คุมความประพฤติธรรมดาเพราะดูดีๆแล้วเขาฉลาดทันเกมนางเอกอยู่แถมครอบครัวเขาก็ร่ำรวยขนาดนั้นนะคะงงมากว่ามาทำอาชีพนี้ทำไมก่อนติงก็เลยแอบสงสัยเล็กๆนะคะว่าพ่อหนุ่มคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับคดีที่พ่อแม่นางเอกตายหรือว่าคนนี้จะเป็นฆาตกรตัวจริงก็อาจจะเป็นได้ส่วนพระเอกก็คือหนุ่มคิมดงอุกนะคะที่มารับบทเป็นฮันมูยองทนายความที่ได้ฉายาว่าเป็นแวมไพร์ที่มองภายนอกเหมือนเขาเป็นคนเย็นชาไม่สนใจคนอื่นเลยนะคะพร้อมจะหักหลังลูกความเพื่อผดุงความยุติธรรมแต่แท้จริงแล้วใครจะรู้ว่าเขาเองเป็นคนใจอ่อนมากเป็นโรคเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปค่ะจนต้องพบจิตแพทย์เลยพอเขาเข้าไปเกี่ยวข้องกับนางเอกปุ๊บความวุ่นวายวายป่วงก็เข้ามาในชีวิตของพระเอกปั๊บซึ่งคนที่เป็นโรคอย่างพระเอกเนี่ยจิตแพทย์เตือนเลยนะคะว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เป็นไซโคพาธหรือคนที่ไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นก็คือหมอเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับคนอย่างนางเอกนี่แหละค่ะเพราะว่าคนอย่างพระเอกเนี่ยที่จิตใจดีขนาดนี้นะคะย่อมเป็นเหยื่อให้กับคนแบบนางเอกค่ะหมอก็เลยเตือนว่าเดี๋ยวจะโดนหลอกนะแต่ถามว่าพระเอกเชื่อไหมก็ไม่ค่ะก็ยังไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตนางเอกมากกว่าเดิมไปอีกแต่เราก็ดูถูกพระเอกไม่ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่านางเอกฉลาด IQ สูงปรี๊ดขนาดนี้นะคะนางน่าจะหลอกพระเอกได้แบบง่ายดายใช่ไหมแต่พูดเลยว่าคุณคิดผิดค่ะเพราะว่าพระเอกของเราไม่ใช่ง่ายๆนะคะทุกคนเขามองออกว่าตอนไหนนางเอกรู้สึกยังไงหรือว่านางเอกกำลังแสดงละครตบตาเขาอยู่เขามองออกนะคะพูดเลยว่าพระเอกไม่ใช่ง่ายๆนะจ๊ะดูเรื่องนี้แล้วเราได้หลายอารมณ์เลยจ้ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นความสนุกตื่นเต้นรวมถึงการสืบสวนสอบสวนด้วยนะคะให้เราได้สวมวิญญาณเป็นนักสืบค่ะตามหาว่าฆาตกรที่แท้จริงที่ฆ่าพ่อแม่นางเอกเป็นใครลองมาทายกันเล่นๆนะคะว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใครเพราะว่าตอนนี้ซีรีส์ยังไม่ได้เฉลยค่ะทุกคนแต่เขาแอบแย่เบาะแสไว้เล็กๆน้อยๆทุกตอนนะคะให้เราเป็นนักสืบคนนั้นว่าใครเป็นฆาตกรจากที่ติ่งดูมาติ่งรู้สึกว่ามันมีจุดมีพิรุธที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งค่ะก็คือทำไมนางเอกยอมรับสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ยอมติดคุก10ปีค่ะทุกคนข้อแรกนางเอกอาจจะคิดว่าฆาตกรมันน่ากลัวมากมันอาจจะตามฆ่านางเอกที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคุกนางเอกก็เลยยอมติดคุก10ปีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นข้อ2ที่นางเอกจำได้ว่าฆาตกรเป็นใครรู้จักฆ่าหน้าตานะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะไม่บอกตำรวจค่ะเก็บความแค้นนี้ไว้ในใจกะว่าตัวเองออกจากคุกแล้วจะไปคิดบัญชีจะฆ่าฆาตกรคนนี้ด้วยมือของนางเอกหรือเปล่าหรือไม่ก็ข้อที่3ค่ะอันนี้หักมุมไปเลยนะก็คือคนที่ฆ่าพ่อแม่แท้ๆของนางเอกก็คือตัวนางเอกเองนี่แหละค่ะที่มีความเป็นไซโคพาธนางอาจจะแค้นตอนที่เด็กๆอาจจะเคยโดนพ่อแม่รังแกหรืออาจจะโดนทำร้ายนางก็เลยฆ่าพ่อแม่ตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะตอนนี้ติ่งดูมา4ตอนจากทั้งหมด16ตอนนะคะพูดเลยว่าติดมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็แอบสงสัยเล็กๆนะคะว่าเรื่องนี้จะมีเลิฟไลน์หรือเปล่าเพราะว่าซีรีส์ปูมาเป็นแนวสืบสวนสอบสวนจริงจังเลยติ่งก็เลยแอบลุ้นว่าเฮ้ยถ้ามันมีเลิฟไลน์มันก็น่าจะสนุกมันน่าจะเหนือความคาดหมายมากเลยเพราะว่า2คนนี้นิสัยต่างกันมากแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีเลิฟไลน์นะคะก็เข้าใจได้ค่ะว่าพระนางเนี่ยนิสัยแบบต่างกันคนละขั้วอยู่กันคนละฝั่งนางเอกเป็นฝ่ายแบบพวกโจรเป็นคนร้ายๆนะในส่วนของพระเอกเป็นคนดีนะคะขาวๆแบบผดุงคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เข้ากันเลยทั้ง2คนถ้าสมมติจะไม่มีเลิฟไลน์มันก็ไม่แปลกเนาะถึงว่า4ตอนที่ผ่านมาซีรีส์ทำได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็มีกลิ่นอายซีรีส์หลายเรื่องมากเลยเรื่องแรกก็คือ It's okay to not be okay ค่ะที่พระนางนิสัยต่างกันมากคนละขั้วเลยแต่ก็มีมุมให้เยียวยารักษาแผลใจกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเมาส์ค่ะทุกคนคือนางเอกแอบดูมีความเป็นไซโคพาธทำให้คิดถึงเรื่องเมาส์นะคะที่พระเอกก็คือแบบโหดเกินคาดมากจริงๆแล้วก็มีกลิ่นอายความเป็นซีรีส์เรื่องแท็กซี่ดรายเวอร์ค่ะแท็กซี่จ้างแค้นเพราะนางเอกเรื่องนี้ก็ดูมีความแค้นเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่านางเอกไปแก้แค้นคนที่ฆ่าพ่อแม่ตัวเองหรือจริงๆแล้วนางเอกเป็นไซโคพาธกันแน่แต่พูดเลยว่ามีกลิ่นอายซีรีส์ดังๆหลายเรื่องเลยค่ะตอนดูก็คือให้ความรู้สึกแปลกใหม่มากๆใครที่ชอบดูซีรีส์แนวนี้ก็ตามไปดูกันต่อได้ที่แอปวิวนะคะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ
และคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย